ครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูเรือของพี่โจ๊กเพื่อนของผมเองนะครับที่เขากำลังเข้าอู่อยู่ในตอนนี้ก็ไปดูกันว่าที่อู่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีฮอตเหมือนเดิมนะฮะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าโลโลโลวันนี้เรามาเยี่ยมเพื่อนนะครับเยี่ยมเพื่อนที่อู่วันนี้จะพาน้องๆแล้วก็เพื่อนทุกคนมาดูว่าที่อู่เรือเขาเป็นยังไงครับแล้วเขาทำยังไงกันบ้างนี่ครับไปดูฮะสวัสดีครับพี่โจ้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นใช่ฮะอันนี้เป็นพี่สามโอโจ้นะครับพี่โจ๊กอยู่ที่อู่มากี่วันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่อู่มาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่9ครับที่9ก็อยู่มา1เดือนอีกแล้วก็อีก7วันโอ้โหเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆมาทำอะไรอยู่อู่นี่เขาทำอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซ่อมทำหลักๆก็มีหลายอย่างว่าเรือลำนี้ไม่ได้เข้าอู่นานแล้วประมาณ5ปีที่ไม่ได้เข้าอู่แล้วก็มันจะมี3ช่วง3ปีที่แล้วที่เขาบอกว่าเข้าอู่แต่ว่าเข้ามาแป๊บเดียวก็คือไม่ได้ซ่อมทำอะไรนี่ก็คือมาทำเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือฟูลเลยเพราะว่าก่อนจะเข้าอู่นี่รูรั่วของเรือมีประมาณ5รูก็คือไม่ไหวแล้วก็คือพร้อมที่จะจมแล้วโอเคเดี๋ยวเราพาให้พี่โจพาไปดูหน้าเรือหน่อยครับไม่ไปบนเด็กหน่อยครับผมนี่ฮะผมไม่ชอบเป็นเรืออะไรครับเนี่ยนี่เป็นเรือแทงเกอร์ครับวิ่งแถวไทยแล้วก็เขมรส่วนใหญ่ก็จะมีหลุดไปที่สิงคโปร์บ้างเวียดนามบ้างนานๆทีนี่นะฮะก็จะเป็นบริเวณดาดฟ้าเรืออันนี้คือสมอใช่ไหมครับใช่ครับสมอถอดออกมาทำนี่ผมแบกขึ้นมาเองเลยนะครับยกมาจากข้างล่างยกใส่บ่ามาเลยเอาหนักประมาณตันกว่ามันในตัวเวทไปมัน1280ตันอ๋อ1280ก็คือ1ตันแล้วก็280กิโลที่แบกขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับโอ้โหยอดนะพี่หมีแบกตัวนึงแล้วก็ผมแบกตัวนึงเดี๋ยวให้พี่โจ้อธิบายหน่อยว่าส่วนต่างๆนี่คืออะไรบ้างครับอันนั้นเป็นบริเวณหัวเรือถูกไหมเราจะไม่เดินไปนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับเขาทำงานกันอยู่ฮะเราก็ถ่ายให้ดูจากตรงนี้เป็นส่วนหัวเรือเขาก็จะมีขว้านใช่ขว้านมีขว้านไว้เก็บเชือกแล้วก็เป็นสเตชันที่เอาไว้เทียบเรืออย่างอันนี้เขากำลังขึ้นเชือกที่เทียบติดกับอู่อันนี้เราเป็นอู่ลอยใช่ไหมครับตอนนี้คือลอยเทียบเฉยๆแล้วก็ซ่อมทำบริเวณบนตัวเรือใช่แต่ว่ามันจะมีเรือข้างๆที่จอดอยู่เขาจะทำตัวเรือข้างนอกด้วยใช่ไหมใช่เขาพ่นทรายข้างล่างอ๋อพ่นทรายข้างล่างเนี่ยครับติดกันคือจะเป็นอู่ลักษณะของอู่แล้วก็เรือพี่โจ๊กเป็นแทงเกอร์เป็นน้ำมันใช่ไหมครับเป็นน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ใช้ในการโอเปเรชั่นสินค้าถูกไหมไอ้ลายที่อยู่ข้างบนนี่จะเป็นมีลายไฟเมนจะมีลายสายไฟจะมีลายเว้นต่อขึ้นมาข้างบนแต่ว่าของสินค้าจะเป็นสีเทาข้างล่างเหรอใช่ไอ้ลายสินค้าจะเป็นสีเทาข้างล่างอ๋อกับประมาณ3โอเคครับพวกนี้จะเป็นพวกไฟลายที่เป็นดับไฟของเรื่องกับความปลอดภัยแล้วก็ลายโฟมอ๋อเพราะเป็นน้ำมันนะครับการดับไฟน้ำมันจะต้องใช้โฟมนี่เป็นเรือบดเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรือเรสคิวเหรอเออเรสคิวอ๋อเรสคิวโบ๊ทแต่ผมไม่เคยได้ใช้อ่ะเพราะว่าบางเห็นบางลำนะบางคนเขาบางลำอ่ะเขาไม่อยากเช่าเรืออ๋อเวลาเข้าฝั่งเลยลงอ๋อเป็นเรือเป็ดเขาเรียกเรือเป็ดนี่เป็นไปต้องแน่งน้องแน่งเลยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่หมีบ้างครับพี่หมีสวัสดีครับพี่หมีครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่ต้นหนนะครับสวัสดีครับพี่หมีครับต้นหนอยู่เรือนี่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่ต้นหนก็หลักๆก็คือทำเกี่ยวกับแผนที่การเดินเรือการวางแผนการเดินเรือไป
ยังไงจะไปทิศทางแบบไหนเข็มอะไรวันนี้ครับอ๋อครับผมแล้วก็ดูพวกเกี่ยวกับเรื่องของบรรณสารหนังสือการเดินเรือทั้งหมดในเรือครับผมครับแล้วก็เมนเทนเรื่องอุปกรณ์ในสะพานเดินเรือครับผมครับและยูอูนี่มาเป็นเดือนแล้วนี่เป็นไงบ้างครับพี่เหนื่อยไหมครับอยู่ก็เรื่อยๆครับไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยเกินไปไม่สบายเกินไปโอเคครับคอยช่วยพี่ต้นเรือดูงานไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับอ๋อถือเป็นการเรียนรู้ไปครับพี่มีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับน้องๆที่สนใจในชาแนลของผมว่าจะเข้ามาเรียนแบบพี่หมีอยากเป็นแบบพี่หมีอะไรเงี้ยครับฝากถึงน้องๆหน่อยครับผมถ้าอยากมาเรียนก็หนีไปครับน้องยอมยอมก็คือการเขาเรียกไงมันก็ดีทุกอาชีพมันก็มีดีคนละแบบเนาะดีไม่ดีนะครับใช่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบแต่แล้วถ้าเราคิดว่าอย่างของพี่มองว่าผลตอบแทนประมาณนี้กับแบบว่าถ้าเราอยู่บ้านเราต้องมาทำงานต่างจังหวัดมาอยู่เรือเราก็คิดว่าเหมือนมาทำงานต่างจังหวัดไม่ได้กลับบ้านนานๆกลับบ้านทีใช่ไหมเงินเดือนได้เก็บเต็มๆค่ากินไม่อยู่ค่ากินไม่เสียค่าที่อยู่ไม่เสียเงินเดือนเก็บเต็มๆเลยครับผมใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันใหม่อีกทีครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเรือนี้ชื่อว่าอะไรนะแอเรียสค่ะเรือแอเรียสนะครับตอนนี้เทียบอยู่ที่อู่ที่40ยาร์ดนะครับหัวเลยอันนี้เป็นลักษณะของการซ่อมบำรุงทางด้านตัวเรือนะครับก็คือขูดเพียงขูดสิ่งสกปรกของเรือออกนะครับนี่เป็นลักษณะของโซ่สมอที่ถูกเอาออกมาซ่อมบำรุงข้างนอกนะครับโอ้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับที่ได้มาเยือนที่นี่ตรงนั้นเป็นลักษณะของเรือที่กำลังจะออกจากอู่นะครับเนี่ยสองแท่งตรงนี้ก็คืออู่ใช่ไหมอันนี้อู่คือออกแล้วแต่จะมาเทียบฟังอ๋อก็คืออันนี้มันขึ้นยกขึ้นยกลงได้ที่เป็นแท่งเหลืองๆสองข้างก็คือเขาสูบน้ำเข้าน้ำออกมันทำให้มันลอยขึ้นก็คือเป็นเหมือนเป็นเนี่ยแหละที่อยู่อันนี้แหละก็คือจมลงไปแล้วให้เรือขับเข้ามาแล้วอู่ก็ยกขึ้นเพื่อให้เรือลอยประมาณนั้นนะครับนี่เป็นอู่ของประเทศไทยเราเองนะครับอันนี้อันนั้นเขาเรียกอู่ฮาลินอันนี้ชื่ออู่ฮาลินโอเคครับผมอู่4ยอดครับผมเราก็พาไปดูเรือที่เขาอยู่ที่อู่กันมานะครับเราก็อันนี้มาอยู่ในห้องประชุมภายในอู่นะครับก็คือมาสรุปให้ฟังว่าเรามาเที่ยวเรือที่เขาเข้าอู่กันว่าเขาทำอะไรกันเป็นเสียงที่เราได้พาไปดูนะครับโดยมีพี่สังโอโต๊กและพี่ต้นหมอนพี่หนีตอนนี้จะเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าเขาทำอะไรเป็นไงบ้างครับตั้มวันนี้ก็เคยมาดูไหมครับเคยดูอู่มาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยครับไม่รู้เลยเป็นยังไงอ้าวตอนอยู่บีเชฟไม่เคยเข้าอู่ครับผมก็ไม่เคยเข้าอู่เนี่ยแล้วก็อู่ครั้งแรกเลยก็เลยมาดูว่าเขาทำยังไงนะครับก็ตามที่ได้ส่งให้ดูแล้วก็นานๆเราจะลงทีนึงก็รอดูด้วยนะครับ